สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักพบกับรายการสนุกกับภาษาและครูมะขามจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระน,นครนะคะรายการในวันนี้นะคะจะนําเสนอในเรื่องการเรียนรู้คําศัพท์นะคะวา่าเราเจอคําศัพท์ใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้ความหมายของคำคำนั้นได้ยังไงนะคะ learning vocabulary in context context means surrounding words นะคะ context หรือว่า บริบทนะคะก็คือเป็นคําที่แวดล้อมหรือว่าอาจจะเป็นประโยคที่ต่อมานะคะหรือว่าเป็นที่อยู่ในย่อหน้านั้นที่ช่วยอธิบายความหมายของคําที่เราไม่รู้นะคะ Learning vocabulary in context means that you learn new words when you are reading or listening เพราะนั้นการเรียนรู้คําศัพท์ในบริบทเนี่ยหมายความว่าเราเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆคํานั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราอ่านหรือว่าเวลาที่เราฟังนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชม อ่านหนังสือหรือว่าอ่านเรื่องอะไรก็ตามแล้วไม่รู้ความหมายของคํานั้นเนี่ยนะคะมันจะมีวิธีการที่ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของคําศัพท์ตัวนั้นโดยที่ไม่ต้องเปิด Dictionary ทุกคํานะคะเพราะว่าถ้าการอ่านไปเปิด Dictionary ไปเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคที่ไม่ดีนะคะช่วยให้เรามันจะทําให้เราอ่านได้ช้าลงแล้วเราก็จะเบื่อในการอ่านนะคะเพราะนั้นทำยังไงให้เราอ่านได้เข้าใจนะคะหรือว่าการฟังนะคะก็ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมผู้พูดใช่ไหมคะเราก็จะแปลความหมายของสิ่งที่เราอ่านหรือฟังได้อย่างถูกต้องนะคะ You learn a new word by seeing how it's used in a sentence นะคะนั้นเราจะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่เนี่ยเราจะต้องเห็นคำนั้นเนี่ยมันอยู่ในประโยคเพราะว่าถ้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษหนึ่งคำนะคะมันก็จะมีได้หลายความหมายนะคะนั้นเวลาอยู่ในประโยคก็จะต้องแปลตาม บริบทในประโยคนั้นนะคะ context clues are hints found within a sentence นะคะนั้น context clues เนี่ยค่ะหรือว่าเป็นตัวที่จะช่วยให้เรารู้ความหมายเนี่ยมันก็จะเจอในประโยคนะคะหรือว่า paragraph ในย่อหน้าหรือว่าใน passage ในข้อความนะคะ that a reader can use to understand the meanings of new or unfamiliar words นะคะ ก็คือจะเราเจอคำศัพท์ใหม่หรือคำศัพท์ที่เราไม่รู้นะคะมันก็จะมีเหมือนตัวช่วยที่อยู่ในประโยคหรือว่าอยู่ในย่อหน้านั้นเนี่ยช่วยบอกความหมายของคำศัพท์คำนั้นนะคะประเภทของ context clues นะคะก็จะมีอยู่4ประเภทนะคะ definitions or s t a t e m e n t นะคะก็คือเป็นคำนิยามคำจำกัดความเช่นถ้าเป็น technical term เป็นคำที่มี ความหมายเฉพาะนะคะเช่นสําหรับวงการธุรกิจวงการแพทย์อย่างเงี้ยนะคะคนทั่วไปก็อาจจะไม่ทราบความหมายหรือว่าบางครั้งก็จะไม่มีอยู่ในพจนานุกรมอย่างเงี้ยนะคะผู้เขียนก็จะต้องให้ definition ให้คําจํากัดความนะคะเช่นถ้าเป็นชื่อโรคหรือว่าอะไรที่เป็นคําศัพท์เป็นทางการเป็นท,ทางเทคนิคอย่างเงี้ยนะคะ restatement ก็คือการกล่าวซ้ำนะคะก็คือพูดให้มันง่ายขึ้นนะ,ะจากประโยคที่ ค่อนข้างจะเป็นทางการยากเนี่ยนะคะก็แปลให้ง่ายขึ้นนะคะ Synonyms, the words with similar meanings ก็คือเป็นคำที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกันนั่นเองนะคะเพราะนั้นมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายได้ง่ายนะคะหรือว่าเป็น Antonyms, ะะ opposite words, ะะ contrast ก็คือเป็นคำศัพท์ตรงข้ามนะคะแล้วก็ Example เป็นตัวอย่าง or explanation หรือว่าเป็นการอธิบายนะคะ ก็คือบางครั้งเนี่ยผู้เขียนก็จะอธิบายให้เข้าใจโดยที่ถ้าเราอ่านต่อไปเราก็จะเข้าใจเรื่องที่เขาพูดนะคะเรื่องที่เขาเขียนมาเนี่ยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะอย่างตัวอย่างในประโยคแรกบอกว่า the initial training period the first six weeks is the hardest ท uh, ่ามูมเห็นคำว่า initial ใช่ไหมคะ uh, the initial training period สมมติว่าเราไม่รู้คำว่า initial คืออะไรแล้วเขาก็ขยายความบอกว่า the first six weeks is the hardest นะคะเพราะนั้น initial ก็เป็น the first ก็คือเป็นช่วงเริ่มต้นนะะตอนแรกตอนเริ่มนะคะนี่ก็คือบอกว่าช่วงแรกของการฝึกนะคะ the initial training period นะคะ หกสัปดาห์แรกเนี่ยเป็นช่วงที่ the hardest ช่วงที่ยากที่สุดนะคะนั่น initial คือ the first นะคะ many octogenarians that is people in their 80s are still spry and healthy octogenarians ตัวนี้นะคะแล้วเขาก็อธิบายว่ามันคืออะไรนะคะ many octogenarians that is People in their eighties เพราะนั้น octogenarians ก็หมายถึง people in their eighties ก็คือเป็นบุคคลเป็นกลุ่มคนที่สูงวัยใช่ไหมคะอยู่ในวัย80คสาคำว่า eighties ตัวนี้ก็คือในช่วงอายุ80เป็นต้นไปนะคะ mm hmm. Are still s p r y and healthy นะคะก็คือ,อกลุ่มคนที่อายุ80ขึ้นเนี่ยนะคะก็มีหลายๆคนที่ยังคงแข็งแรงสุขภาพดีนะคะก็คือ เราจะเห็นคุณตาคุณยายหลายคนก็ดูแลอาหารการกินออกกำลังกายก็ยังคงสุขภาพดีอยู่นะคะแม้ว่าจะอายุมากนะคะ You don't have to concur with what I say but at least listen with an open mind อย่างนี้ประโยคนี้ ะะเขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้อง concur with what I say แต่ว่าให้ทำไม at least listen with an open mind ขอให้ฟังด้วยจิตใจที่เปิดกว้างก็คือแปลว่าคุณไม่จำเป็นต้อง don't have to agree ก็คือไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันพูดแต่ว่าอย่างน้อยนะก็ให้ฟังด้วยใจที่เปิดกว้างนะคะก็คือยอมรับฟังนะลองฟังดูก่อนอย่างเี้นะคะแต่ว่า ไม่ได้แปลว่าจะต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันพูดนะคะแต่ว่าขอให้เปิดใจรับฟังนะคะเคยพูดถึงคำว่า upcycling ตัวนี้นะคะก็คือเป็นวิธีการในการเป็นกิจกรรมที่เราทำเช่นเราอาจจะทำเป็นของใช้ในบ้านขึ้นมาใหม่หรือว่าทำสิ่งต่างๆจากของเก่าหรือว่าของที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าเป็น waste material นะคะก็คือเป็นของที่เรา อาจจะเป็นขยะนะคะ Upcycling is a great way to reduce waste นะคะเพราะนั้นการ Upcycling เนี่ยนะคะเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมวิธีหนึ่งในการที่จะลดปริมาณขยะเนะช่นเดียวกัน Recycling นะคะก็คือเป็นกระบวนการในการที่เปลี่ยนแปลงเช่นกระดาษที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าแก้วพลาสติกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะก เอามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะต่างกับอัพไซคลิงนะคะก็คืออัพไซคลิงเนี่ยเหมือนเพิ่มมูลค่าให้สิ่งของที่เรานำมาทำนะคะส่วนรีไซคลิงเนี่ยก็คือเอามาหมุนเวียนเอามาใช้ซ้ำอีกนะคะนี่เวลาเราอ่านเรื่องนะคะอย่างในหัวเรื่องอันนี้นะคะจาก goodnet.org เนี่ยเขาบอกว่า these five microhabits can change your life นะเราจะเจอคำศัพท์ ที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่ามีอะไร five micro habits เราเคยได้ยินคำว่า micro หรือ macro ใช่ไหมคะมันจะเป็นคำที่ตรงกันข้ามกันนะคะ micro ก็คือ small หรือ mini อย่างเงี้ยนะคะ,ะเขาบอกว่ามี habits มีพฤติกรรมมีนิสัยเล็กๆ5อย่างนะคะ these five micro habits can change your life <sameleon> These habits are a great way to start your self-care journey. Are you looking to improve your physical, mental, and emotional health? Micro habits are the perfect way to begin your self-care journey. ก็เป็นการถามว่าถ้าคุณอยากจะพัฒนาด้าน physical ก็คือเป็นด้านร่างกายแล้วก็อิ o t ม o n a l ก็คือด้านจิตใจอย่างที่บอกว่าสุขภาพหรือ well-being สุขภาวะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะไมโครเฮบิ t ส์ไมโคก็คือ small นะคะก็มีพฤติกรรมเล็กๆนะคะอยู่เป็น perfect way to begin your self care journey self-care ก็คือการดูแลตัวเองหรือว่าการที่เราใส่ใจ อยากจะมีความสุขให้มากขึ้นในชีวิตอย่างเงี้ยนะคะจะดูแลตัวเองยังไงบ้างเขาก็มีการแนะนำว่าพฤติกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยช่วยได้นะคะ Micro habits are small actions that can help you establish sustainable healthier behavior patterns that will last a lifetime นะเขาก็บอกว่า micro habits คือเนี่ยเหมือนผู้เขียนเขาก็จะอธิบายว่า พฤติกรรมไมโครแฮบิต uh, เนี่ยมันคือเป็น small actions เป็นการกระทำสิ่งเล็กๆนะคะซึ่งช่วยนะคะให้เกิดอะไรได้บ้างนะคะเป็นการยั่งยืนนะคะ sustainable ก็คือหมายความว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ไม่ทำให้เราต้องใช้เงินทองมากมายหรือว่าไปทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นพฤติกรรมนะคะ behavior ที่มันเป็นพฤติกรรมที่ ที่ดีนะคะ healthier behavior patterns เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ทำให้เรามีสุขภาพทั้ง physical แล้วก็ mental ทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นแล้วก็ view large a lifetime แปลว่าถ้าเราทำ small actions หรือว่า micro habits เหล่านี้เนี่ยทำไปแล้วมันก็จะอยู่ได้ตลอดชีวิตก็คือหมายความว่ามันก็จะเป็นพฤติกรรมที่ uh. ส่งผลในระยะยาวต่อชีวิตเราหรือว่า จะทำต่อเนื่องไปได้ตลอดนี้นะคะเขาบอกว่า the principle behind micro habits is that the best way to make a major life change is by starting off small, ingraining new habits via baby steps เขาก็อธิบายว่ากฎหรือ principle หรือว่า rule เนี่ยนะคะ behind micro habits กฎในการที่จะทำพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้นะคะก็คือ the best way to make a major life change มันก็เป็นวิธีการที่ดีว่าเราทำ micro habit เหล่านี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะเปลี่ยนแปลง major major ก็เป็น main เป็นหลักนะคะ major life change ก็อาจจะไปช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลักๆในชีวิตนะคะ โดยการเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะ by starting off small นะะเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะ i n g r a i n i n g new habits ค่อยๆเพิ่มพฤติกรรมใหม่เข้าไปนะคะเป็นแบบ baby step ก็คือเหมือนนึกถึงเด็กหรือทารกก็จะค่อยๆต่อแตะไปทีละหน่อยใช่ไหมคะก็คือหมายความว่าเราก็ค่อยๆทำพฤติกรรม ที่ดีเนี่ยเริ่มตั้งแต่จุดเล็กๆทำทีละน้อยๆไปเนี่ยมันก็จะไปช่วยเป็น major life change อาจจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมากมายนะคะอันนี้ก็จะแปลว่าเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะคะเป็น these habits are a great way to start your self care journey ก็คือแปลว่ามันจะเป็นเหมือนการที่เราได้ใช้วิธีการที่ดีนะคะในการที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเองนะคะ เขาก็แนะนำว่ามีอะไรบ้างนะคะใน five micro habits นะคะ mini meditation sessions เขาก็เริ่มมาว่าเราเคยพูดถึงคำว่า meditation ท่านผู้ชมน่าจะจำได้นะคะ meditation ตัวนี้เป็นคำนามแล้วก็ meditate ก็เป็น verb นะคะ meditation ก็คือการทำสมาธินะคะเขาบอกว่าให้ลองเริ่มทำทีละน้อยๆเล็กๆ mini meditation sessions นะคะ session ก็เป็น เป็นช่วงเป็นตอนนะก็คือหมายความว่าหาช่วงเวลาในการทำสมาธิทีละเล็กน้อยนะคะ practicing mini meditation regularly can have a huge positive impact on mental health นะะเขาก็บอกว่าถ้าเราเริ่มฝึกฝนนะคะการทำสมาธินะทีละน้อยๆน,นะคะ regularly ก็คือ uh, every day นะคะเป็นการเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะ จะมีผลเป็น huge positive huge ตัวนี้ก็ตรงข้ามกับ mini นะคะ mini แปลว่าน้อยใช่ไหมคะ huge ก็คือมากเป็น huge positive impact จะมีผลในเชิงบวกมากนะคะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ mental health ก็คือแปลว่า,าการทำสมาธิที่ใช้เวลาไม่นานไม่มากเนี่ยเป็น mini meditation เนี่ยแต่ว่าผลนะมันมหาศาลนะคะต่อ,อจิตใจของเราหรือว่าต่อ ชีวิตของเรานะจะมีความสุขมากขึ้นนะคะ Meditation provides tons of benefits including lower stress levels นะเขาก็บอกว่าการทำสมาธิเนี่ย provide ก็คือ gives การทำสมาธิเนี่ยมันจะให้ tons of, be of benefits benefit ก็คือประโยชน์นะคะ tons of benefits ประโยชน์เป็นตันๆแปลว่า a lot of benefits ก็คือ การทำสมาธิเนี่ยเกิดประโยชน์มหาศาลก็คือแปลว่ามากเลยก็คือมีคุณประโยชน์มากมายการทำสมาธินะคะรวมถึงอะไรด้วยนะคะ including lower stress levels ก็คือการทำสมาธิมีประโยชน์ในการที่จะช่วย <c oughs> ลดความเครียดน,นะคะ lower stress levels พะานั้นเนี่ยก็ ในตัวอย่างเรื่องนี้เขาก็ยกว่าพฤติกรรมเล็กๆ5สิ่งนะคะที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนได้ก็คือเริ่มจากการทำสมาธิทีละน้อยๆทำสม่ำเสมอนะคะเช่นท่านผู้ชมอาจจะใช้เวลาแค่ช่วงเช้านะคะก่อนที่จะเริ่มทำงานสัก5านาทีหรือว่าจะเป็นช่วงก่อนจะนอนนะคะก็ทำทุกวันอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีผลต่อร่างกายและก็จิตใจของเรานะคะ ข้อต่อมาเขาก็แนะนำบอกว่า unplug and power off for a n o ะ unplug ก็คือเหมือนกับถอดปลั๊กออกมากแล้วก็คือเหมือนแบบ stop doing นะหยุดพฤติกรรมอะไรเช่น stop working อาจจะหยุดทำงานนะคะหรือว่า uh, stop uh, searching the internet นะคะหรือว่า social media อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะ unplug and power off for now Power off ก็คือตรงข้ามกับ power on ก็คือเหมือนหยุดอะไรเนี่ยนะคะเขาบอกว่า it's critical to u n p l u g and power off on a regular basis to let your mind rest and recharge free of electronic distractions คำว่า electronic distractions อย่างเช่น telephones นะ,ะ mobile p h หรือว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะ electronic distraction ก็แปลว่าเครื่องรบกวนที่มันเป็น เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารอะไรทั้งหลายเ็าถึงบอกว่าให้ถอดปลัก๊กแล้วก็ปิดเครื่องสักหนึ่งชั่วโมงนะคะอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆคือหมายความว่าทุกวันนี้เราก็ตื่นนอนมาสิ่งที่เราจะหยิบบางทีก็ไม่ใช่แปรงสีฟันใช่ไหมคะตื่นนอนมาแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือก่อนอย่างเงี้ยนะคะวิธีการนี้เขาก็แนะนําว่าจะช่วงเวลาใดก็ตามลองสักหนึ่งชั่วโมงที่เราจะ เหมือนปิดการใช้สื่อเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเพื่อให้ทำไมให้จิตใจของเราเนี่ยมัน rest and recharge ก็คือแปลว่าพักผ่อนแล้วก็มาเพิ่มพลัง recharge ขึ้นมาน่นเองนะคะน,นี้ท่านผู้ชมก็ลองไปทำดูว่าบางครั้งเนี่ยเราก้มหน้าก้มตาอยู่กับโทรศัพท์หรือกับจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลต่อสุขภาพของเรานั่งนานๆลุกขึ้นมาอาจจะเวียนหัวหรือว่าตาลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็ เป็นวิธีการแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยนะคะเวลาที่เราพักผ่อนนอนหลับเราก็ไม่ควรจะเปิดไว้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็จะมีคลื่นรบกวนหรือว่าเป็นอันตรายซึ่งเราก็เคยได้ยินข่าวว่ามีการเสียชีวิตในการที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ไม่ได้มาตรฐานอะไรทั้งหลายนะคะไมโครแฮบิต mm hmm. ข้อต่อมาที่เขาแนะนำว่าจะ ช่วยให้เราดูแลตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีที่ได้ดีขึ้นนะคะเขาบอกว่า sip water throughout the day sip water throughout the day ก็คือให้จิบน้ำนะคะตลอดทั้งวันก็คือปกติเราเคยได้ยินคำแนะนำว่าเราต้องดื่มน้ำวันละ6-8แก้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วก็มันมีปริมาณน้ำของแต่ละคนอาจจะต้องการไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของแต่ละคนนะคะแต่ว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะเราก็ ควรจะดื่มน้ำค่อนข้างมากนิดนึงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการจิบน้ำนะคะหมายความว่าไม่ได้ดื่มทีเดียวเยอะๆแบบครั้งเดียวเยอะเลยมันก็จะอันตรายต่ออวัยวะในร่างกายนะคะก็ะคืออ,อย่างน้อยทุกชั่วโมงก็ให้จิบน้ำหนึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ It's common knowledge that drinking water has a tremendous positive impact on the body. ก็คือมันเป็นความรู้ที่เรารู้ทั่วไปอยู่แล้วแหละนะคะเราได้รับการบอกสอนมาว่าคนที่ดื่มน้ำเนี่ยก็จะทำให้ผิวพรรณดีระบบย่อยอาหารดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในร่างกายของเราเนี่ยก็ประกอบด้วยน้ำจำนวนมากใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าคนที่ดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็ระบบอะไรก็จะไม่ค่อยดีนะคะก็มีปัญหาสุขภาพตามมานะคะ นี้มีคำว่า has a tremendous tremendous ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นคำ adjective ะคะเราเห็นคำว่า h u g e positive เมื่อกี้บอกว่ามีประโยชน์หรือว่า t u n s o f benefits นะคะนี้ tremendous ก็คือ a lot of เหมือนกันมีมากมายมหาศาลนะคะ tremendous positive impact on the body เพราะฉะนั้นรู้กันอยู่แล้วว่าการดื่มน้ำเนี่ยมีประโยชน์ในเชิงบวกนะมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายของเรานะคะ อย่างผู้สูงอายุนี่นะคะถ้าดื่มน้ำเนี่ยนะคะก็จะความจำดีขึ้นนะคะลดการเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะข้อต่อมานะคะเขาแนะนำพฤติกรรมที่ควรทำนะคะ Always take a pause before replying ข้อนี้ก็จะเชื่อมโยงกับข้อที่บอกว่า Unplug ged, นะคะแล้วก็ Power off นะคะอันนี้เขาบอกว่า Always take a pause before replying นะ ขอให้หยุดก่อนที่จะโต้อตอบอันนี้เป็นพฤติกรรมอย่างเช่นในโลกปัจจุบันที่การเป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีนะคะหรือว่าการใช้เ a c e b o o k t w i เ t e r อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะวิธีการก็คืออย่าเป็นคนที่โต้อตอบอย่างรวดเร็วหรือว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นนักนักเลงคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยนะคะไม่ควร

นะหรือว่าหยุดสักครู่ก่อนที่จะ replying ก่อนที่จะโต้อตอบเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันโลกของเราเนี่ยมันเป็น super connected world connect ก็คือการเชื่อมโยงติดต่อใช่ไหมคะคำว่า super ก็คือมันมันแบบมากมายมันมากนะคะ super connected world ก็แปลว่าทุกวันนี้โลกเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างแบบแป๊บเดียวนะคะก็คือทำอะไรออกสื่อเนี่ยก็รู้กัน หมดเลยอย่างเงี้นะคะ many people feel the pressure เพราะนั้นโลกที่มันเป็น super connected เนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่เป็น pressure ถูกกดดันในการที่จะต้อง to be on at all times ก็แปลว่าเหมือนที่เราจะต้อง on social ตลอดเวลาเช่นเ,เคยมีนักศึกษาที่บอกกับครูมาขามว่ามือถือหนูเนี่ยไม่เคยปิดเลยค่ะหนูเปิดเหมือนเซเว่นเลยค่ะงีนะคะก็บอกว่า การที่จะต้องใช้สื่อตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราแล้วก็การที่คนที่จะต้องทำไม instantly reply ก็ต้องโต้อต,อตอบอย่างทันทีนะคะ when a r t h e r reach out to us เช่นเราได้ยินเสียงโทรศัพท์เสียงสัญญาณข้อความเข้าหรือว่าโทรศัพท์มาปุ๊บหรือว่าในไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องหยิบม,มาดูทันทีอะไรเงี้ยมันก็ มันมันก็เป็นพฤติกรรมที่บางทีเป็นไปอัตโนมัติหรือว่าคนที่จะค่อนข้างติดใช่ไหมคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องอ่านทุกข้อความหรือว่าในไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วไลน์ไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถแทนที่โทรศัพท์แบบเดิมได้นะคะมันก็อาจจะมีข้อดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องด่วนเนี่ยควรจะใช้โทรศัพท์เพราะว่าเราจะได้ยินเสียงโทรศัพท์มากกว่าหรือว่าหรือว่าเป็นเรื่องจําเป็นแต่ว่าไลน์เนี่ย ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องอ่านไลน์ทุกอันนะคะแล้วก็บางทีมันก็จะพลาดการสื่อสารกันได้แต่ในข้อนี้เขาก็แนะนำว่าเนื่องจากมันเป็นโลกที่ super connected เนี่ยนะคะการที่จะโต้อตอบทันควันหรือว่าใครพิมพ์อะไรมาอย่างเงี้ยนะคะ t h r u e text message or email เช่นมีใครพิมพ์อะไรมาเราต้องตอบทันทีเราก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าไม่ได้แปลว่าต้องโต้อตอบทันทีหรือว่า ถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญหรือว่าการใช้อีเมลอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มีพูดคําว่าปัญหาที่มีการฟ้องร้องกันเนื่องจากการไปคอมเมนต์หรือว่าการไปแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะในในเฟซบุ๊กในอะไรที่เป็นส่วนตัวหรือว่าพอ,อ,อไปแสดงความคิดเห็นที่เป็นเชิงลบหรือว่าการไปว่าเขาอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีผลเสียตามมาเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่ได้คิดพิมพ์ไปเนี่ยมัน มันก็แก้ไขได้ยากนะคะเพราะนั้นก็ให้หยุดคิดก่อนที่จะโต้อตอบหรือว่าจะพิมพ์อะไรออกไปนะคะเพราะนั้นเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าเราก็คงไม่ชอบให้ใครมาว่าเราเสียเสียหายหายหรือว่าการการใช้ถ้อยคำที่เป็นคำด่าทอหยาบคายใช่ไหมคะหรือที่เรียกว่า head speech เนี่ยก็ไม่มีใครชอบนะะเพราะนั้นเราไม่ชอบเราก็อย่าใช้กับคนอื่นนะคะ but in both electronic communications and face-to-face face interactions, it's critical to remember that you always have the right to take a pause before responding, especially when emotions are running high. ก็อย่างที่บอกว่าเราเห็นข้อความหรือว่าอะไรที่แบบอาจจะไม่ค่อยดีเราก็จะมีอารมณ์ขึ้นใช่ไหมคะนั้นเราไม่จำเป็นต้องโต้ตอบทันทีเราสามารถหยุด ได้ก่อนที่จะพิมพ์ข้อความนั้นโต้ตอบกลับไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างมาว่าการที่เขาแนะนำพฤติกรรมอันนี้บอกว่า always take a pause before replying เนี่ยนะคะเหมือนที่คนโบราณบอกว่าให้นับหนึ่งให้ถึงร้อยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าให้หายใจเข้าหายใจออกลึกๆอะไรเงะะี้ยเพื่อการลดอารมณ์โกรธให้ลดลงอย่างเงี้ยนะคะช่วยให้ปัญหานั้นนะ่ะหรือว่า เราก็จะมีสติมากขึ้นนะคะก็จะไม่มีเรื่องที่เสียหายนะคะ But in both electronic communications อย่างที่บอก communications คือการติดต่อสื่อสารที่มันเป็น super connected เนี่ยนะคะแล้วมันเป็น e เล็กทรอนิกส์ก็คือหมายความว่าเรามีสื่อเทคโนโลยีมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งหลายช่วยให้เราสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นผ่านเทคโนโลยีหรือ face to face ก็แปลว่าเราเห็นหน้ากันนะคะ face to face interaction ก็คือการมีปฏิกิริยาโต้อตอบแบบามาเจอตัวกันเจอหน้ากันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านเทคโนโลยีหรือว่าแบบเผชิญหน้ากันก็แล้วแต่นะคะ it's critical to remember it's important สำคัญเลยที่จะต้องจำไว้นะคะว่า you always have the right to take a pause have the right right ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าขวานะคะแต่แปลว่าคุณมีสิทธิ์มีสิทธิเนี่ยนะคะ you always have the right to take a pause before responding <men> ก็คือคุณมีสิทธิ์ที่จะหยุดก่อนที่จะโต้ตอบก็คือไม่ต้องทันทีนะคะ especially when emotions are running high เมื่ออารมณ์มัน running high อารมณ์มันพุ่งขึ้นก็แปลว่ามันปีด๊ดมันจีด๊ดอะไรเงี้ยมันโมโหอะไรเงี้ยนะคะอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีเนี่ยนะคะมันก็ จะโต้อตอบไปมันก็คงจะเป็นถ้อยคำที่รุนแรงหรือว่าหยาบคายอย่างนี้นะคะเพะฉะนั้นหยุดสักนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องฝึกนะคะในการที่จะควบคุมอารมณ์นะคะะข้อต่อมาที่เป็นพฤติกรรมที่เขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ก็คือ take a daily walk ก็คือ ให้เดินทุกวันก็คือหมายว่าเหมือนออกกำลังกายเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างที่บอกว่า walking is a good exercise จริงๆการเดินก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะคะเรายังไม่ต้องถึงกับเป็นนักวิ่งนะคะก็คือแล้วแต่สุขภาพของแต่ละท่านนะคะท่านผู้ชมก็ต้องดูว่าถ้าเรามีน้ำหนักเยอะเนี่ยเราไปวิ่งทันทีก็ไม่ดีนะคะก็เริ่มจากการเดินก่อนนะคะก็เป็นการเดินออกกำลังกายนี่ก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากด้วยนะคะ ตัวอย่างเขาก็ยกมาในเรื่องเขาอธิบายไว้บอกว่า Millions of people are spending more time at home than ever before. Without a physical office that requires a commute, it's easy to slip into c o a c h potato mode. เขาบอกว่าผู้คนจำนวนมากนะคะเป็นล,ล้านๆเนี่ยก็คือแปลว่าผู้คนจำนวนมากนะคะ Millions of people are spending more time at home ก็คือคนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นอย่างช่วงโควิด ที่ระบาดใช่ไหมคะเราก็เป็น uh, working from home อะไรเงี้ยนะคะก็อยู่บ้านมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะคะการอยู่บ้านมากก็เลยทำให้ทำไม without a physical office ก็คือหมายความว่าขาดพฤติกรรมที่จะต้องแบบทางด้านกายภาพเช่นถ้าเราไปออฟฟิศไปทำงานเนี่ยมันต้องทำไมคะ that requires a commute commute ก็คือการ transport ก็คือการเดินทางเช่นถ้า สถานการณ์ปกติเนี่ยแต่ละคนก็ต้องตื่นเช้ามาออกจากบ้านไปทํางานต้องมีการเดินทางใช่ไหมคะแต่ว่าพออยู่บ้านเนี่ยพฤติกรรมด้านร่างกายการเคลื่อนไหวก็น้อยลงนะคะ it's easy to slip into c o a c h potato mode อันนี้เป็นคําสำนวนนะเราเคยได้ยินคำว่าคนที่เ,เป็น couch potato ก็คือเหมือนแบบชอบนั่งที่โซฟานั่งที่ เตียงอะไรเงีย้ยแล้วก็ดูทีวีอะไรเงี้ยนะคะก็แปลว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ขยับขยื่อนร่างกายอะไรเงี้ยนะคะเป็นโคชโพเทชเชลโหมดก็จะทําให้สุขภาพเสียอย่างเงี้ยนะคะก,ก็แนะนําว่าให้แต่ละวันให้เดินนะออกกําลังกายนะซึ่งการเดินก็สามารถเป็นการฝึกสมาธิได้วิธีหนึ่งนะคะถ้าเราเดินอย่างมีสตินะคะในข่าวของ Bangkok Post นะคะ เนื่องจากเราเจอคำว่า sustainable บ่อยนะคะข่านะวน,นี้ก็จะมีคำว่า sustainable นะคะ Bangkok Prep Drive to create sustainable sports uniforms เรารู้จัก sport uniform ใช่ไหมคะก็เป็นเค,เครื่องแบบเสื้อผ้ากีฬาอะไรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้านะคะก็คือเป็นทั้งหมดนะคะเป็น sport uniform นะ,ะ Bangkok Prep ก็คือโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพเนี่ยนะคะ Drive to create ก็คือ,อ,อหมายความว่าเขาเริ่มคิดนะคะจะเป็น create sustainable sport uniform นะคะ sustainable adjective นะคะ sustain เป็น verb นะคะก็คือให้เป็นเสื้อผ้าที่ยั่งยืนหมายความว่าอะไรก็คือเป็นเครื่องใช้เสื้อผ้ากีฬาที่มันเ,เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ Doing good for the environment and living a sustainable life นะคะกนะนะนะ็คือหมายความว่าการทำสิ่งดีๆให้กับสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็การใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็คือหมายความว่า,าสมกับรายได้นะคะรายได้ราย,รายจ่ายรายรับเนี่ยรายรับกับรายจ่ายก็เหมาะสมนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ไม่ฟุ้งเฟอ้อหรือว่าไม่ฝืดเครืองจนเกินไปนะคะก็เป็น living sustainable life sustain นะคะเป็น verb sustain to make or allow something to continue for a period of time ก็คือการทำหรือว่าการาให้สิ่งใดๆก็ตามเนี่ยมันต่อเนื่องไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนั่นเองนะคะเช่นเหมือนอย่างาการปลูกต้นไม้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมคะกว่าจะเริญเติบโตอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า uh, sustainable นะคะเป็น adjective นะคะก็คืออย่าง มั่นคงยั่งยืนนะคะคือหมายความว่าไม่ได้เป็นการทําอะไรที่ฉาบชวยหรือว่าได้ผลดีแค่ระยะสั้นนะคะแต่ว่าเป็นผลดีในเชิงระยะยาวแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือมลพิษไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดๆก็ตามนี้นะคะ sustainability นะคะเป็นคำ ในตระกูลเดียวกันทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่า,เ,าเวลาเราเจอคำศัพท์นี้นะคะเราก็จะได้หลายคำนะคะ Sustain, sustainable sustainability นะคะ sustainable Sustain Sustain <able S 2> เป็น adjective นะคะแล้วก็ sustainability ก็เป็น noun นะคะเป็นคำนามอย่างตัวอย่างประโยคนี้นะคะ a more useful index of environment a more useful index of environmental sustainability is ecosystem resilience ตัวอย่างในประโยคนี้บอกว่าอ,อินดกซ์ก็คือหมายถึงดัชนีชี้วัดตัวชี้วัดอย่างเงี้ยนะคะ A more useful index of environmental sustainability ดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะคะในเรื่องความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทาง environmental sustainability ก็คือนะคะ Is ecosystem resilience คำว่า ecosystem นะคะท่านผู้ชม อย่างคำว่า system ก็คือระบบใช่ไหมคะ eco ก็คือเป็นเรื่องอในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคนสัตว์พืชนะคะหรือว่าแปลว่าระ,ระบบนิเวศวิทยาะ,ะเป็น ecosystem resilience ก็คือเป็นระบบนิเวศวิทยาที่มันสมดุลน,นะคะแปลว่าไม่ได้ถูกทำลายไปมันเป็นปกติตามธรรมชาตินะคะก็จะเป็นตัวชี้วัดถึง ความยั่งยืนทางด้านเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างในข่าวนี้ที่ว่า uh, Bangkok Prep นะคะจะทำ s ustainable sport uniform นะคะ Bangkok Prep is The first school in Thailand to partner with the global athletic leader New Balance to provide sustainable sport uniforms and leisure wear อย่างโรงเรียน Bangkok Prep เนี่ย เป็น The First School นะคะ i l a n d เป็นโรงเรียนแรกในไทยที่จะ To Partner With ก็คือจะ uh, Working With ก็คือจะทำงาน To Work With the Global Athletic Leader กับผู้นำทางด้านกีฬาเนี่ยนะคะที่ชื่อแบรนด name ของเขาก็คือ New Balance นะคะ NB นะคะจับมือกับ NB ในการที่จะ Provide Sustainable Sport Uniforms and Leisure Wear ในการที่จะ ทำสปอร์ตยูนิฟอร์มเครื่องแบบหรือชุดกีฬานะคะก็คือชุดกีฬาไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไรทั้งหลายเนี่ยมีชุดกีฬาแล้วก็เป็นเลเชอร์แวร์ก็คือเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สำหรับทำกิจกรรมพิเศษหรือว่าไปเล่นกีฬาไปาในทางที่ส่วนตัวนะคะเป็นเลเชอร์แวร์ก็คือเป็นกิจกรรมทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะก็คือแปลว่าเขาก็คิดดูว่าจะใช้ วัสดุอะไรมาทำให้มันเรียกว่าเป็น sustainable sport uniform นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราแต่ละคนเนี่ยลองดูว่าเราปีหนึ่งเราใช้เสื้อผ้ากี่ชุดนะคะแล้วก็คุ้มค่าไหมนะคะอย่างเช่นพวกเสื้อยืดเสื้อกีฬาอะไรทั้งหลายเนี่ยเรามีกี่ตัวแล้วก็ใช้ได้ปริมาณการใช้กี่ปีนะคะแล้วเสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรเสื้ออย่างบางท่านเนี่ยเสื้อที่ใช้ไปแล้วหรือว่า ใส่ไม่ได้ก็คือเอาไปบริจาคใช่ไหมคะก็คือเป็นการทําประโยชน์ให้กับคนที่เขาด้อยกว่าก็คือหมายความว่าเสื้อผ้าน,นั้นต้องอยู่ในสภาพดีก็ไปบริจาคได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาก็เป็นจุดประกายโครงการว่าวิธีการทํำยังไงให้มันเป็น sustainable sport uniform นะคะอย่างเคยมีธุรกิจบางบางที่นะคะเขาก็คิดว่าใช้เส้นใยแบบไหนหรือว่าเสื้อยืดที่ พอไม่ใช้แล้วเอาไปเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นนวัตกรรมขึ้นมาว่าเราก็ไม่ต้องทำให้เกิดขยะนะะแต่ว่าเป็นเกิดประโยชน์นะคะคำว่า partner ตัวนี้นะเราได้ยินบ่อยนะ,ะ partner คล้ายๆกับ friend ก็ได้นะเหมือนเพื่อนแต่จริงๆคำว่า partner นี่ก็เป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็คำกริยานะคะเช่นตัวอย่างนี้บอกว่า he's a partner in this company ถ้าในประโยคนี้ partner ก็เป็นคำนามนะคะบอกว่าเขาเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นผู้มีส่วนในบริษัทนี้นะคะ he's a partner in this in this company นะคะเขาเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งของบริษัทนี้นะคะ have invited John and his partner over for dinner เช่นเดียวกัน his partner partner ตัวนี้ก็ยังเป็นคำนามนะคะก็คือ,อฉันเชิญจอนกับ พาร์ทเนอร์ก็คือเป็นจอห์นและฮิสไวฟ์นั่นเองก็คือเชิญจอห์อนกับภรรยาเนี่ยมาทานอาหารเย็นกันอย่างเงี้ยนะคะพาร์ทเนอร์ในในประโยคที่สองนียก็คือหมายถึงพาร์ทเนอร์ partner ของจอห์นในที่นี้ก็คือเป็นหุ้นส่วนชีวิตก็คือเป็นภรรยาอย่างเงี้ยนะคะ I have invited John and his partner for over uh, I have invited John and his partner over for dinner ก็คือฉันได้เชิญจอห์อนและภรรยามารับประทานอาหารเย็นร่วมกันนะคะ ประโยคที่3ตัวนี้จะเป็นคำกริยานะคะเป็น verb นะคะ George partnered with Sarah during a dance class and they fell in love. George partnered with Sarah during a dance class and they fell in love. <im itates> ก็คือหมายความว่าจอร์จเนี่ยจับคู่นะคะก็คือ,อไปเรียนเต้นรำเนี่ยจอร์จจับคู่กับซาร่าหคะตอนที่ไปเรียนเต้นรำแล้วทั้งคู่นะคะคือทั้งจอร์จและซาร่าทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันอย่างเงี้ยนะคะ นี่ก็เป็นตัวอย่างว่าในคำนั้นเนี่ยเวลาเราเจอเนี่ยเราจะต้องดูว่าในประโยคนั้นนะคำนั้นนะทำหน้าที่เป็นคำชนิดไหนก็คือดู part of speech นั่นเองว่าเป็น noun verb adjective adverb นะคะเพราะนั้นมันก็จะมีผลต่อการแปลคำศัพท์นั้นในในประโยคนะคะอย่างตัวอย่างคำว่า partner นะคะเป็น noun กับ verb นะคะ Bangkok p r e p i s driving the use of sustainable fabric in its new range of sports uniforms, which are made to o t h e r fabrics created from 100 recycled PET plastic bottles. Uh, โรงเรียน Bangkok Prep เนี่ยนะคะก็ making the use of ก็คือ driving the use of ก็คือหมายความว่าเขาริเริ่มโครงการพยายามที่จะให้เกิดการใช้ sustainable fabric ก็คือใช อย่างที่บอกว่าในสปอร์ตยูนิฟอร์มเนี่ยจะใช้เนื้อผ้าแบบไหนที่มันเป็นแบบ sustainable fabric นะคะ in its new range of sport uniform ซึ่งทำไมนะคะ which are made to order ก็แปลว่าจะทำตามที่มีผู้สั่งนะคะ made to order fabrics created from ซึ่งผ้าชนิดนั้นเนี่ยนะคะ ทำจาก100 r e c y c l e PET plastic bottles ก็คือเป็นขวดพ e t นะคะขวด PET เป็นพลาสติกที่เอามา Recycle แล้วก็ทำเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เอามาทำเป็น Sport Uniform นะคะในตัวอย่างต่อมานะคะจากเว็บไซต์ของ l e a r n i n g e n g l i s h v a n e w s c o m นะคะ English professor in Panama City, health families schools ในภาพใช่ไหมคะจะมี teacher เรารู้จักคำว่า teacher ก็คือครูคะ professor ก็คือเป็นตำแหน่งนะะวิชาการเป็นศาสตราจารย์นะคะ English professor ก็คือเป็นศาสตราจารย์ชาวอังกฤษนะคะ in Panama City ในเมืองปานามานะคะแล้วก็กริยาคือคำว่า health ก็คือ English professor เนี่ยนะคะ ศาสตราจารย์ท่านนี้ก็ช่วยเหลือ families and schools ก็คือช่วยเหลือครอบครัวนะคะคือทั้งเด็กๆแล้วก็โรงเรียนนะคะ English ก็เป็นได้ทั้ง noun แล้วก็ adjective นะคะเป็นทั้งคำนามทั้งคำคุณศัพท์นะ,ะเช่นบอกว่า do you speak English คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็น English language เป็นภาษาอังกฤษนะคะ He is an English teacher เขาเป็นชาวเออเป็นครูชาวอังกฤษนะ,ะในประโยคที่2 English ตัวนี้ก็เป็น adjective นะคะ is she English ก็คือ is she English woman นะคือเธอเป็นผู้หญิงชาวอังกฤษใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น nationality เป็นสัญชาติอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็น เวลาที่เราเจอคำคุ้นเคยแต่ถ้าเป็นประเทศเราก็เรียกว่า England หรือว่า g r t b t i t i t n ใช่ไหมคะเราเรียก r r t t i n ค่ะเช่นถ้าเป็นคนอังกฤษก็เป็น British ก็ได้นะคะที่เราเรียกเหมือนกันอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเราใช้ตัวย่อ U.S.A. ใช่ไหมคะก็คือ the United States of America หรือว่าเราเรียกคนอเมริกาเราก็เรียกว่า American ใช่ไหมคะ a m e r i c a n American people นะคะ If we are living in our bubbles we will never know how difficult others are having อย่างในเรื่องที่ว่าครูชางกฤตนะคะช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็โรงเรียนในปานมานะคะครูอ่อ uh, English professor เขากล่าวไว้บอกว่า If we are living in our bubbles we will never know how difficult a t i m e others are having ก็คือ เขาก็พูดบอกว่าถ้าเราเนี่ย living in our bubble เราอยู่ในฟองอากาศของเราเราเคยดินคําว่า bubble ก็คือเป็นเหมือนที่เขาพูดถึงมีคำว่า travel uh, bubbles นะคะก็คือมันเป็นสํานวน living in a bubble means to live in one's own world completely isolated from what is happening all around ก็คือเหมือนเราอยู่ใน ความเคยชินของเราหรือที่เขาบอกว่าเป็น comfort zone ก็คืออยู่ในมุมที่เราปลอดภัยของเราเราอยู่ในโลกของเรานะคะ living in our bubbles เนี่ยถ้าเราอยู่แต่ในโลกของเราเนี่ยก็คือหมายความว่าเราไม่ได้สนใจว่าคนอื่นหรือใครเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นก็คือ we will never know how difficult -a t i m e r others are having เราก็จะไม่เข้าใจว่าคนที่เขายากลำบากอ่ะเขาเป็นยังไงก็คือหมายความว่าเหมือนเราเช่นเราเกิดมา สุขสบายใช่ไหมคะได้รับการดูแลจากครอบครัวพ่อแม่ไม่เคยต้องลำบากหาเงินเรียนเองอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจคนที่เขาต้องทำงานหาเงินมาจ่ายค่าเทอมหรือว่าเขาต้องประหยัดอดออมในการใช้เงินอย่างเงี้ยนะคะนี้สัจจราจารย์ท่านนี้เขาก็เปรียบเทียบว่าถ้าเราอยู่แต่ในโลกของเราเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจคนอื่นนะคะ getting to know different people make us more e m p a t h e t i c and more patient เพราะนั้นการ Uh, เข้าใจคนอื่นเห็นความแตกต่างจะช่วยให้เรารู้จักเห็นอกเห็นใจมีความอดทนมากขึ้นนะคะ He requests and gathers donations from friends and other people. Francisco Santa Maria is one of our best friends and a donor. ท่านผู้ชมจะเห็นคำว่า donor กับ donations สองคำนี้เป็นคำนามเหมือนกันนะคะ Donor นี่ก็เป็นคนเป็น people ก็คือเป็นผู้บริจาคนะคะส่วน donations ก็คือการบริจาคนะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นการให้มีผู้บริจาคช่วยเหลือนั่นเองนะคะนี่ก็จะเวลาเราเจอคำศัพท์ใช่ไหมคะในตระกูลเดียวกันนะคะหรือว่าแปลว่าเรา เติมพรีฟิก s ั f ฟิกเข้าไปนะคะ donor donations นะ donate ก็จะเป็น verb นะคะ I'm a blood donor ก็แปลว่าฉันเป็นผู้บริจาคโลหิตนะคะ I like to make donations of food and money หรือแปลว่าฉันอยากจะบริจาคอาหารและเงินนะคะ She donated $1,000 d o l l a r s to the charity ก็แปลว่าเธอให้เงิน $1,000 ดอลลาร์ 1, กับ การกุศลอย่าเนี้ยก็คือบริจาคนั่นเองนะคะก็คือ donate ก็เป็น verb นะคะ donation ก็เป็น noun นะคะหรืออย่างคำศัพท์ง่ายๆใช่ไหมคะคำว่า dance she dance well นะะนนี้ก็เป็น verb นะคะ she's a good dancer น,นี่ก็เป็น noun นะคะเป็นนักเต้นที่ดีนะคะ he has done humanitarian work for a long time นะะเขาได้ทำงานเพื่อมนุษยชาติ มาเป็นเวลานานนะคะก็คือสำหรับช่วยเหลือผู้อื่นนะ,ะ humanitarian เป็น noun แล้วก็ adjective นะคะ involved in or connected with improving people's life and reducing suffering ก็แปลว่า,าพยายามช่วยเหลือคนที่เขาได้โอกาสหรือว่ามีความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็คือเช่นช่วยเหลือทางด้านทรัพย์สินเงินทองหรือว่าการลงแรงช่วยเหลืออย่างนี้นะคะ มีคำว,ว่า human human ก็คือมนุษย์หรือคนนะคะเป็น n o u n และ adjective I'm not perfect I'm only human ฉันไม่ perfect ฉันไม่ได้แบบดีร้อฉันก็เป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งะะ humanity humanity ก็เป็น n o u n ก็คือหมายถึง people หมายถึงมนุษย์หรือคนหรือ humanity ยังหมายถึง kindness ก็คือความเมตตากรุณานะคะหรือว่า humanity เป็นวิชาก็คือเป็นวิชามนุษยศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะ A humanitarian's goal is to save lives, relieve suffering, and maintain human dignity. เพราะนั้นเป้าหมายของออในเรื่องมนุษย์เนี่ยนะคะเป้าหมายของมนุษยาศาสตร์เนี่ยมนุษยาชาติเนี่ยก็ค,คือการารักษาชีวิตการบรรเทาทุกข์หรือว่าการ maintain human dignity ก็คือแปลว่าเหมือน คนทุกคนมีศักดิ์ศรีนะคะคือรักษาสิทธิหรือว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไว้นะคะท่านผู้ชมสามารถเรียนรู้คําศัพท์จากแหล่งต่างๆได้นะคะจากหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นฉบับหรือว่าออนไลน์นะคะอย่าง Bangkok Post นะคะ China s e n t e n c e Canadian to death on drug charge Shina ค,คือประเทศจีน,นะะเราเห็นคำว่า sentence Sentence ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าประโยคนะ,คะประเทศจีนหรือจีนเนี่ยทำอะไรกับ Canadian กับชาวแคนาเดียน To death on drug charge นะะนนี้ก็จะแปลว่านะคะ Sentence ะะเป็นได้ทั้งนา u และ verb นะคะแปลว่าประโยคก็ได้นะคะ Sorry could you just say the last sentence again please นะะช่วยกล่าวประโยคสามอีกครั้งแต่ถ้า เป็น verb แปลว่าตัดสินประหารชีวิตนะคะ He was sentenced to life imprisonment. How many countries still have the death penalty? Mm hmm. ก็คือมีกี่ประเทศที่ยังคงมีการลงโทษโดยการตัดสินให้ให้ตายก็คือตัดสินประหารชีวิตนะคะ mm hmm. the death penalty เพราะะนั้นคำว่า sentence ตัวนี้ก็ถ้าเป็น verb ก็คือการประหารชีวิตนะคะ ก่อนจบนะคะขอฝากคำคมนะคะของท่านมหาตมะคันทีบอกว่า you must be the change you wish to see in the world you must be the change you wish to see in the world ก็แปลว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณออตัวคุณเองก่อนนะคะถ้าคุณปรารถนาจะให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงก็หมายความว่าก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยการที่โลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยก็คือเริ่มต้นจากตัวเราเองทุกคนนะคะก็คือหมายความว่า คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกก็เช่นถ้าอยากให้โลกเรามีขยะน้อยลงมีความเย็นมากขึ้นหรือว่าอากาศดีขึ้นนะ,ะเราก็ต้องใช้ความร่วมมือจากตัวเราเช่นเราปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นลดการตัดไม้ทำลายป่าลดการใช้พลาสติกนะคะแล้วก็ทำให้เป็นเกษตรกรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ใช้เป็นแบบ ปลอดสารพิษหรือว่าการใช้สารเคมีให้น้อยลงเงี้ยนะคะก็ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นนะคะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องเริ่มจากตัวเรานะคะเราก็ไปเรียกร้องให้คนอื่นทํามันก็ไปบังคับคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวอย่างที่ดีนะคะก็ไม่ใช่แค่พูดนะคะแต่ว่าการทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในเรื่องหลายๆเรื่องที่นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะได้เป็นผู้ริเริ่มพระองค์ส่ง เริ่มต้นไว้นะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็สารต่อนะคะในเรื่องโครงการดีๆทั้งหลายนะคะทีเ่เราพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนสามารถทำตามได้นะคะในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปปฏิบัติได้ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะคะมีฐานะเช่นไรก็สามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ได้แปลว่าเฉพาะเกษตรกร,เ,กรเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพสุจริตอาชีพใดก็ยังคงใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าในการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอยู่บ้านเราก็เรียนรู้ได้นะคะถ้าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้นะคะ สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้ามีคำแนะนำติชมนะคะติดต่อได้ตามที่อยู่นี้นะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ